เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง When Evil หลังปีศาจลวงตายครับเป็นเรื่องราวของคุณพ่อคนหนึ่งที่พยายามจะปกป้องครอบครัวจากเชื้อความชั่วร้ายที่กำลังค่อยๆคืบคลานเข้ากัดกินเมืองครับเขาจะทำสำเร็จหรือไม่และต้นตอของความชั่วร้ายนี้คืออะไรกันแน่ต้องไปติดตามใน When Evil หลังปีศาจลวงตายครับก่อนอื่นเนี่ยครับก็ต้องขอบคุณทาง Night Picture นะครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของ When Evil หลังในครั้งนี้ครับนี่บัตรโคตรสวยนะครับก็มาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าต้องบอกว่านี่คือหนังจากพุ่งกับหนังอย่าง Terrify ครับ Terrify ไม่ใช่ที่เป็นตัวตลกนะอันนั้น Terrifier Terrify ที่เป็นหนังสเปนเป็นหนังผีที่ผมชอบมากๆที่มันฟีลแบบยูดีก็มีศพเด็กเดินมานั่งที่โต๊ะอาหารนะไอเรื่องนั้นน่ะมันมีใน Netflix นะครับเป็นหนังผีเรื่องนึงที่ผมบอกเลยว่าแม่งเจ๋งมากๆแล้วหนังอย่าง When Evil หลังเนี่ยก็เป็นผลงานของพุ่งกับคนนี้เช่นกันครับก็เลยเป็นหนังที่ค่อนข้างจะตรงเทสผมพอสมควรนะมาพูดถึงอย่างที่ชอบก่อนดีกว่าครับสิ่งที่ชอบอย่างแรกคืองานสร้างครับเรื่องของงานภาพก่อนเลยงานภาพคือแบบดีมากมันเป็นหนังสยองขวัญที่ใช้ภาพในการกดดันคนดูพอสมควรมันมีการดีไซน์ภาพที่ตอบสนองต่อความกลัวความกดดันของคนดูครับอย่างเช่นการดีไซน์ช็อตบางอย่างที่แบบมันเอาแน่อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นกับมุมมองการมองเห็นของคนดูได้ค่อนข้างดีครับอย่างต่อมาก็คือดนตรีประกอบครับภาพรวมนี้ก็ถือว่าเป็นดนตรีประกอบที่ไม่ได้เยอะนะหนังไม่ได้ใช้ดนตรีประกอบเยอะส่วนใหญ่ใช้ความเงียบมากกว่ามีการใช้ดนตรีประกอบสร้างความกดดันบ้างในบางช่วงเป็นดนตรีประกอบที่แบบแสดงถึงความเคว้งคว้างอะไรประมาณนี้ต้องลองไปดูเองนะครับเอาเป็นว่าผมว่าดนตรีประกอบเรื่องนี้ทำได้ดีนะมันมีความกดดันเครียดแล้วก็ไม่น่าไว้วางใจครับอย่างต่อมาที่ชอบเป็นพิเศษก็คือ side effect ครับ side effect ของหนังเรื่องนี้คือแบบโหดีจริงอะดีเกินอะไม่ว่าจะเป็นเสียงสับเสียงอะไรก็ตามเสียงเลือดเสียงอะไรเงี้ยเสียงพี่สราวจัดนะครับยิ่งในโรงนี่คือแบบสับทีนี้กระแทกหูมากๆครับซึ่งบอกเลยว่าซาวด์เอฟเฟคของหนังเรื่องนี้มันช่วยให้ความรุนแรงแล้วก็ความน่ากลัวบางอย่างในหนังเนี่ยมันทวีความอิมแพคมากขึ้นไปอีกจากซาวด์ที่มันดีไซน์ออกมาครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยก็คือเรื่องของเมคอัพนะฮะหนังมีการใช้เมคอัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเน่าอะไรอย่างนี้ซึ่งค่อนข้างดีครับต่อเนื่องกันกับเรื่องของความกอในเรื่องกอคืออะไรกอคือความแย่แหวะความโหดในระดับที่แบบเครื่องในไส้พุงจะอะไรเงี้ยซึ่งหนังเรื่องนี้มันกอได้สุดมากๆมันเป็นความกอที่สุดประหลอดอ่ะคือแบบมันโหดจริงๆอ่ะแล้วบอกเลยว่าเมคอัพพ็อปความโหดของมันนี่คือแบบดีอ่ะดีเกินอ่ะดีเกินไปอ่ะถ้าพร็อพมันออกทาง B เนี่ยมันอาจจะเป็นความโหดในระดับนึงแต่ความกอคือมันกว่านั้นน่ะมันไม่ดูแล้วมันแบบบันเทิงอ่ะมันดูแล้วมันสยองครับซึ่งหนังเรื่องนี้พร็อพแม่งโคตรสยองเลยเว้ยเกินเบอร์มากหนังเนี่ยเรทประมาณ18บวกครับแต่เนื้อหากับพร็อพของมึงเนี่ยฉอย20สุดๆนะครับอย่างนำมาที่ชอบก็คือนักแสดงครับทุกคนเล่นดีครับดีมากดีจัดดีเกินไปอ่ะมันดีจนน่ากลัวยกตัวอย่างครับตัวละครเอกเนี่ยคือแบบเวลามันกลัวเวลามันเผชิญกับภาวะบางอย่างเนี่ยสีหน้าอารมณ์ท่าทางคือแบบเราเชื่อได้จริงๆว่าเขาอ่ะกำลังเผชิญกับสิ่งนั้นอยู่จริงๆในขณะเดียวกันปีศาจในบางซีนแล้วกันมันแสดงได้แบบจากหน้ามือไปหลังมือคุณซึ่งมันค่อนข้างน่าเชื่อถือในหลายอย่างกับการแสดงที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ครับอย่างต่อมาที่ชอบครับก็คือเรื่องของบทนะครับอย่างแรกที่ผมว่าหนังเนี่ยฉลาดมากคือการเซตอัพเรื่องราวครับเรื่องราวของ When Evil หลังเนี่ยมันเกิดขึ้นในเมืองชนบทไกลปืนเที่ยงแบบห่างไกลมากหนังเนี่ยมันเซตอัพตรงนี้ได้ค่อนข้างมีประโยชน์แล้วก็มีการปูเรื่องของชุมชนว่าเป็นยังไงตำรวจมีทัศนคติยังไงความเจริญเนี่ยมันเข้าไม่ถึงขนาดไหนและหนังเนี่ยก็หยิบตรงนี้มาใช้ในการขยี้เนื้อเรื่องแล้วก็สร้างอุปสรรคให้กับตัวละครครับอย่างต่อมาคือดีไซน์ของไอ้ตัวปีศาจความชั่วร้ายหนังเรื่องนี้มันจะมีความเหมือนดิซีสเหมือนโรคระบาดแต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะมันก็จะมีความโดดเด่นในแบบของตัวเองถ้าใครดูตัวอย่างนะมันจะมีเรื่องของกฎเนาะกฎของไอ้ความชั่วร้ายอันนี้นะครับที่ผมว่าหนังเนี่ยสามารถตีความออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจมากจริงๆหนังเนี่ยมันมีการยึดโยงกับเรื่องของความเชื่อผมคุยกับพี่ๆหลังออกจากโรงครับผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของศาสนานะฮะหรืออาจจะเป็นโฟกลอร์ก็ได้เพราะว่าหนังเนี่ยมันมีบางอย่างที่มันมีความมิสเทอรี่ซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรอาจจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้มันคืออะไรกันแน่ครับซึ่งผมว่ามันสามารถทำออกมาแล้วก็ตีความนำเสนอได้ค่อนข้างน่าสนใจดีครับซึ่งไอ้จุดตรงนี้เองเนี่ยมันสร้างอีกหนึ่งเสน่ห์ให้กับตัวหนังครับก็คือหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่มีความมิสเทอรี่สูงมากๆมันมีความลึกลับมีความแบบเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอ่ะมันเป็นหนังที่จังหวะของมันนะครับมันเหมือนต่อยคุณตั้งแต่หมัด
ดแรกอะหมัดแรกที่มันแบบปล่อยออกไปอะมันเข้าหน้าเลยเว้ยแล้วมันก็เข้าหน้ารัวๆเลยเว้ยมันเป็นหนังที่เราเดาไม่ถูกเลยว่าจังหวะต่อไปที่มันจะเล่นคุณอะมันจะเล่นด้วยท่าไหนเพราะว่าท่าแรกมามึงก็แรงแล้วนะครับดังนั้นหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูแล้วแบบเราเกรงเราหวาดเราแวงเรากดดันมากๆเพราะว่าความลึกลับความเล่นกับความไม่รู้ความเกินคาดของมันเนี่ยโหแม่งสุดจริงๆกับบทของมันนะครับอย่างต่อมาที่ชอบมากๆคือเรื่องของหนังเนี่ยด้วยความที่อย่างแรกคือโลเคชั่นมันจำกัดใช่ไหมมันมีการเล่นกับเรื่องของเวลาครับเวลาที่มันเกิดเรื่องราวขึ้นในหนังเรื่องนี้มันแค่ไม่กี่วันแล้วมันมีการไล่กราฟความแบบความบันไลได้แบบสุดกราฟมากๆอ่ะด้วยความที่หนังมันมีเวลาจำกัดเล่าในเวลาที่จำกัดเนี่ยโอ้โหมันทำให้สถานการณ์ในเรื่องครับมันเข้มข้นแล้วก็กดดันมากถือว่าข้อจำกัดเรื่องของเวลาที่หนังมันตั้งขึ้นมาเนี่ยมันใช้ได้ค่อนข้างชาญฉลาดครับแล้วก็เข้ากับบทของมันมากๆด้วยอย่างต่อมาที่ชอบครับก็คืออย่างที่บอกว่าหนังเนี่ยมันเล่นกับเวลามันลึกลับมันคาดเดาไม่ได้มันส่งผลให้หนังเรื่องนี้มันกดดันมากๆเป็นหนังที่ผมดูเนี่ยแล้วแบบหายใจไม่ทั่วท้องอ่ะดูแล้วแบบใจเต้นมากๆเว้ยเพราะว่าหนังมันเครียดมากเครียดแบบเครียดเกินพี่จะกดไปไหนเนี่ยซึ่งบอกเลยว่าจังหวะของหนังเนี่ยครับพอมันสตาร์ทปุ๊บมันฮุกคุณปุ๊บมันจะไม่ปล่อยมันไม่มีช่วงพักเลยจริงๆอ่ะทุกจังหวะของหนังมันไม่เคยให้พักเลยอ่ะมันใส่ปั้นแล้วมันใส่ไปเรื่อยอ่ะจะบอกเลยว่าจังหวะเล่าเรื่องอ่ะหนังมันมีฉากหยุดเล่าเรื่องครับแต่ความหยุดเล่าเรื่องของมันคือแบบเล่าแต่จังหวะที่มันเล่าเนี่ยมันจะใส่คุณเมื่อไหร่ก็ได้บางทีกำลังเล่าอยู่เคิร์มๆมันใส่คุณเลยมันก็มีครับซึ่งบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูแล้วเราไม่รู้สึกไว้ใจอะไรเลยในหนังพอมันสตาร์ทปุ๊บมันแบบเล่นกับใจคุณได้แบบสุดๆอ่ะคือมันคือหนังไซโคเฮอร์เรอร์ครับที่มันไม่ได้ไซโคแค่ตัวละครอ่ะมันไซโคคนดูด้วยครับซึ่งโอ้โหแบบไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาเลยอีกอย่างที่ชอบมากๆก็คือมันก็ดาบสองคมมันก็เป็นพาร์ทที่ผมชอบแต่ว่าก็สะเทือนใจเหมือนกันก็คือความรุนแรงครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เสิร์ฟความรุนแรงในจังหวะที่ดีจัดด้วยความที่อย่างที่บอกว่าหนังเนี่ยมันไม่มีจังหวะพักเลยความรุนแรงของหนังก็เช่นกันครับจะมาก็มาไม่ให้ส้มไม่เสียงมีครับมีบ้างนิดหน่อยแต่แบบบ้างนิดนึงแล้วก็ใส่เลยอะซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นความรุนแรงที่มันค่อนข้างจะรุนแรงมากๆแบบมากๆจริงๆที่แบบบอกว่ามากๆไม่ใช่เพราะว่ามันโหดมากแต่ว่าทางเรื่องของความโหดความสะเทือนอารมณ์อ็อบเจกต์ที่มันหยิบมาเล่นน่ะคือแบบมันสุดจริงๆอะคือเป็นหนังที่ถ้าคุณจิตอ่อนน่ะตายคาโรงได้เลยอะกับจังหวะความรุนแรงของมันอะแล้วความรุนแรงของหนังเรื่องนี้ครับมันเป็นหนังที่เห็นจะซึ่งหน้าและชอบซ้ำครับคือหลายๆครั้งครับตัวละครยิงปึ้งตัดทิ้งอาจจะเห็นหัวระเบิดแล้วก็ตัดเรื่องนี้ครับมันจะเหมือนแบบยิงแล้วก็หยิบมายิงใหม่แล้วก็หยิบมายิงใหม่โดยการตั้งเฟรมไว้นิ่งๆอ่ะหลายๆครั้งเลยซึ่งโอ้โหมันสะเทือนใจมากๆคือผมชอบเสพความกอร์นะเพราะว่าผมชอบดูเบื้องหลังดู practical แต่เรื่องนี้คือแบบเยอะมากอ่ะเยอะแบบเยอะเกินไปอ่ะแล้วด้วยความที่อ็อบเจกต์ที่มันหยิบมาเล่นแบบมันละเอียดอ่อนนะครับมันก็เลยแบบสะเทือนอารมณ์มากครับซึ่งมันส่งผลให้ความรุนแรงในเรื่องนี้จังหวะมันดีผมชอบแต่ขณะเดียวกันอ่ะผมก็ไม่ดูบ่อยอ่ะเพราะแบบมันทำร้ายจิตใจอ่ะถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรแบบนี้เนี่ยก็อาจจะแบบป่วยจิตได้เลยครับดังนั้นจะดูก็ทำใจก่อนนะครับอ่ะพูดชมมาสักขนาดนี้มาถึงพาร์ทที่ผมไม่ชอบกันบ้างครับอย่างแรกเลยก็คือผมรู้สึกว่าบางจังหวะของตัวละครเนี่ยมันชวนขัดใจครับคือแบบมึงงี่เง่าอ่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะมันก็มีการปูมาว่าทำไมเราเข้าใจได้ครับหนังมันมีการเล่าตัวละครครับหลายๆครั้งถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้มันจะเล่าเร็วมากแล้วก็ไม่มีจังหวะให้พักเลยแต่ว่าหนังเนี่ยมันมีการพยายามเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตัวละครภาวะในเมืองทุกอย่างปุ่มหลังตัวละครผ่านไดอะล็อกครับมันไม่มีการเล่าผ่านแบบเมื่อปีที่แล้วเขาเคยไปขับรถไถนาเหยียบกบตายไม่มีอะไรอย่างนั้นครับคือหนังเรื่องนี้มันเล่าผ่านไดอะล็อกที่ตัวละครมันพูดกันทะเลาะกันตัวละครมันคุยกันมันจะมีการหยอดปูมหลังตัวละครเข้ามาซึ่งผมว่ามันเป็นวิธีที่ดีครับแต่ว่าเนี่ยค่ะเดียวกันน่ะมันก็ทำให้หลายจุดของตัวละครน่ะมันไม่เคลียร์แล้วพอถึงบางช่วงที่ตัวละครมันตัดสินใจทำอะไรแบบแปลกๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเพราะอะไรเพราะปูมหลังมึงหรือเปล่าหรือว่ามันแค่หาทางไปต่อไม่ได้ก็เลยต้องไปอย่างนี้ซึ่งตรงเนี้ยก็รู้สึกว่ามันขัดใจพอสมควรแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยหลายจุดครับมันน่าสนใจแต่ด้วยความที่มันเป็นมิสเตอรี่มันดีครับมันเจ๋งมันลึกลับมันแบบน่าค้นหามันทำให้บางอย่างมันไม่ได้อธิบายครับไม่ได้อธิบายมากพอทำให้มันรู้สึกว่ามันมีความงงอยู่นะมันมีความเอ้ยตรงเนี้ยเล่าอีกนิดนึงมันจะกระจ่างกว่านี้ไหมนะครับซึ่งผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงนะเพราะว่ามันทำให้เราอยากรู้ว่า
อันนี้มันคืออะไรแล้วเราก็ต้องไปค้นหาเองพูดคุยถกเถียงตีความเป็นหนังที่ดูแล้วเนี่ยมีประเด็นให้ถกเถียงเยอะนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันอ่ะมันก็เป็นดาบสองคมครับเพราะว่าในความไม่เคลียร์ของมันอ่ะมันจะทำให้บางจุดของหนังอ่ะมันดูมีความแบบกำกวมพอสมควรแล้วก็อย่างสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่าเตือนอีกครั้งคือหนังเรื่องนี้มันโหดแล้วมันก็รุนแรงมากจริงๆอ่ะคือหลายๆครั้งครับผมจะบ่นว่าหนังผีมันไม่โหดอ่ะมันพยายามโหดแต่มันไม่โหดอ่ะเรื่องเนี้ยมันพยายามโหดแล้วมันก็โหดเกินไปด้วยนะครับมันโหดจริงๆอ่ะแล้วมันก็รุนแรงจริงๆอ่ะด้วยเอลิเมนต์ของมันด้วยองค์ประกอบของมันอ่ะคือมันรุนแรงมากๆก็ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ชอบแต่ว่าเตือนว่าหนังมันรุนแรงจริงๆนะครับสรุปง่ายๆโดยรวมสำหรับผมเนี่ยเวนอีวิลหลังปีศาจลวงตายเป็นหนังสยองที่ใช้วัดความจิตแข็งโดยแท้จริงครับตัวหนังเนี่ยมีเรื่องราวฟิลหนังยุโรปที่มันมีความค้างคาไม่เคลียร์แต่ว่ามันก็แลกมาด้วยความลึกลับที่คงไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมครับรวมไปถึงความที่หนังเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้ซึ่งมันก็เซอร์ไพรส์เราคนดูพอสมควรนะฮะมันเป็นหนังที่โหดมันเสิร์ฟความรุนแรงสถานสดประสาทแบบไม่พักสำหรับผมเรื่องนี้ดูแล้วเหนื่อยมากครับมันรุนแรงบ้าคลั่งเข้มข้นไม่ประนีประนอมขนาดผมที่คิดว่าตัวเองเนี่ยจิตแข็งแล้วยังแบบหวั่นไหวอ่ะคือหลายๆฉากผมมีแบบปิดตามีแบบเอียงเก้าอี้อย่างนี้แบบกลัวมันมาแน่อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีเสียงหลงอยู่แบบดูแล้วโอ้มันเป็นหนังที่เอาจริงๆอ่ะตอนดูคือมันทรมานครับเพราะว่ามันเครียดมันเป็นหนังที่ดูแล้วแบบเหมือนมันต่อยหน้าคุณอ่ะแต่ว่าเราก็ไม่อยากลุกจากโรงเพราะว่ามันสนุกนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันเครียดมากเครียดแบบเครียดสุดๆอ่ะใจเต้นแบบซัมบ้าคุณเหมือนใจแม่งไปรับอินนาวอ่ะแบบโป๊ะโป๊ะโป๊ะเลยอ่ะซึ่งนั่นแหละผมว่ามันก็เป็นหนังที่ระทึกมากๆแต่ในขณะเดียวกันอ่ะมันก็มีความทำร้ายจิตใจมากๆถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบท้าทายคิดว่าแบบจิตแข็งเว้ยจิตแข็งแกงดูหนังโหดได้ชอบเลือดมันแบบเด็กเบียวโรบอกเอ้ยชอบทาตานเว้ยผมนับถือทาตานจิตแข็งตัวเองนี่เลือดแบบแข็งแกร่งอะลองฮะลองมาเลยมาเจ๋งๆอะมาเจอหน่อยนะครับแล้วจะรู้ว่าเจ๋งจริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่แค่ว่าแบบดูสปอยโอ้นี่คือที่หยดฉบับฝรั่งหนังสนุกมากเลยครับที่หยดฝรั่งอะไรเงี้ยกากเฮียงมาดูเองเก่งแต่ปากฟังหูมาไม่เห็นด้วยตาซะหน่อยนะครับแล้วก็กลุ่มคนต่อมาเนี่ยถ้าคุณเป็นคนที่ดูหนังสยองขวัญสายแข็งนะแบบ Terrifier อะไรอย่างเงี้ยแบบโหดจิตๆกอๆเลือดท่วมจอไส้กระจายอะไรเงี้ยลองมาดูครับน่าจะเป็นอีกเรื่องที่สายแข็งน่าจะตอบโจทย์นะครับแล้วก็นี่ต้องเตือนนะครับว่าอย่างแรกเลยคือเด็กห้ามดูดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันรุนแรงเกินเด็กมากๆแบบมากๆแบบมากๆจริงๆอ่ะหนังค่ายนี้คือแบบไนเอทเป็นค่ายที่ผมชอบมากๆเพราะว่าแม่งสุดจริงๆอ่ะหนังเรื่องนี้แม่งก็สุดจริงๆอ่ะคือถ้าแบบพ่อแม่บอกเฮ้ยลูกหนังผีกันอะไรเงี้ยอย่าขอร้องอย่ามันจะทำให้เด็กใจแตกครับแล้วมันทำให้แบบมันสูญเสียไว้เด็กอันสวยงามไปกับอะไรแบบนี้นะครับคือหนังมันดีแต่ว่ามันไม่เหมาะกับเด็กนะครับแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนรักสัตว์หรือว่ารักเด็กเนี่ยขึ้นเลสแฟกไว้นะครับถ้าอยากดูได้ครับแต่ว่าทำใจเยอะๆแบบเยอะมากๆเพราะหนังเรื่องนี้มันมีอะไรแบบนั้นเยอะมากๆเช่นกันแล้วก็ถ้าคุณเป็นคนกลัวเลือดเนี่ยน่าจะตายนะครับเพราะว่าทั้งเรื่องนะครับนอกจากเลือดเนี่ยก็จะมีน้ำเหลืองน้ำหนองอวัยวะต่างๆนานานะครับก็คือแบบเรื่องนี้จัดหนักจัดเต็มนะครับก็ถือว่าเป็นหนังที่สุดมากๆเรื่องนึงเลยนะครับ8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย When Evil หลังปีศาจดวงตาย9พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ